สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับในวันที่22มีนาเนี่ยจะมีภาพยนตร์เข้าก็คือเรื่องนี่ครับแปซิฟิกริมนะครับผมก็ได้ใบโปรชัวมาจากโรงหนังนะครับ EGV นะในเครือเมเจอร์นะครับก็ใบโปรชัวมาให้ดูก่อนที่เราจะไปดูถังป๊อปคอร์นนะครับผมก็ได้ซื้อถังป๊อปคอร์นมาที่ก็เป็นรูปหน้าปกนะครับเป็นวารสารมูฟวี่นะครับแปซิฟิกริมนะครับอัพไรซิ่งฉายวันที่22มีนาทำไมผมถึงต้องเอาวารสารมาเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับนี่นะครับศึกหุ่นผู้พิทักษ์นี้นะตามข้อมูลตรงนี้นะใครอยากอ่านก็สต็อปดูในนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอ่ะก็คือมันมีข้อมูลของไคจูนะครับมันไล่มาตั้งแต่ระดับ4นะก็บอกว่าเป็นอาวุธเป็นหอกเป็นรายละเอียดดีเทลนะครับใครอยากอ่านก็สต็อปไว้อ่านดูนะครับนะตัวที่2นี่ก็เป็นระดับ4ทั้ง2ตัวเลยเป็นลูกผสมระหว่างตั๊กแตนตัวตุ่นจระเข้สามารถขุดดินได้น่าสนใจมากความหลากหลายของไคจูเรื่องนี้นะครับต่อไปตัวสุดท้ายก็เป็นไคจูไรจินที่ผมเคยรีวิวของเล่นจากบันไดนะครับก็สามารถยืน2ขามีลักษณะคล้ายทีเล็กเลยมีหัวเป็นกาบหอยแข็งโอ้โหคอนเซ็ปต์เขาเป็นอย่างนี้นะสามารถปิดเป็นหมวดสลับป้องกันได้เยี่ยมยอดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะข้างในก็จะเป็น เรื่องแนะนำปิดเทอมนะครับผมมันก็เป็นเรื่องเบาๆอ่ะนะมีโดราเอมอนด้วยนะครับมาเรามาเจอเจ้าพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะครับเอาตัวไหนดีตัวแรกก่อนเลยยาวกว่าเขาเซเบอร์อาทีน่าครับตัวสีส้มนะพลาสติกจะเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งฟังเสียงดูนะครับนี่นะเขาบอกว่าตรงตาเนี่ยมันจะเรืองแสงยามค่ำคืนนะก็คือดูดพลังแสงก็เหมือนของเรืองแสงที่มันออกสีเขียวๆนะครับก็น่าจะเป็นที่ตาแล้วก็เป็นส่วนตรงนี้นะด้านหน้าผมไม่รู้เรียกว่าอะไรการดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเหมือนตั๊กแตนนะสังเกตดูแต่ตรงนี้ยาวมากครับระวังด้วยนะมันอาจจะทิ่มตากันได้แต่สิ่งที่ผมชอบในถังรุ่นนี้ก็คือมันมีหูหิ้วเนี่ยเราสามารถหิ้วไปไหนก็ได้นะน่าจะเป็นรุ่นแรกที่เป็นมีหูหิ้วนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมีหูหิ้วอย่างสไปเดอร์แมนอย่างฟาบาดจากเรื่องเสือดำนะก็ไม่มีนะนี่ก็หูส่วนด้านหลังดีเทลเนี่ยรายละเอียดดีเลยครับหน้าเอาไปทำสีเพิ่มลองไปดูใน Store Major นะเพจ Store Major มีผู้ทำสีไว้แล้วนะครับตัว Gypsy Avenger เขาทำสีไว้สวยมากเลยนะครับผมได้ไอเดียก็คงทำตามที่เขาแล้วนะแต่ที่เด็ดคือข้างบนมันมีรูไว้หยอดออมสินสามารถเอาเหรียญมาใส่ได้เลยนะครับสามารถเก็บได้แต่มันก็คงเก็บไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันเปิดง่ายมากเลยการเปิดก็คือเนี่ยครับกินหัวสมองเช่นเคยนะครับของเมเจอร์แต่ถังนี้ผมว่ามีความจุเยอะเลยทีเดียวนะครับพอๆกันกับไอ้ยานอวกาศอ่ะจากเรื่องอะไรที่ผมรีวิวไว้ผมก็ลืมชื่อไปแล้วนะนี่นะครับก็ออกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยดีไซน์ก็เหมือนตั๊กแตนให้ผมจะให้ดูดีเทลอีกทีนะเห็นไหมเห็นรอยไหมมันลึกนะร่องมันลึกแต่ว่าการตัดเส้นเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับดีเทลเขาถือว่าทำมาได้ดีข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดได้ลิขสิทธิ์มานะนี่นะครับประมาณนี้ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็ดนะครับรายละเอียดดีเทลดีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเอกกันเลยดีกว่าเจ้า Gypsy Avenger เป็นยังไงนะครับตัวต่อไป Gypsy Avenger เดี๋ยวผมซูมให้ดูก็หน้าตาก็เป็นหุ่นยนต์ก็ใช่มันเป็นเรื่องหุ่นยนต์ตานี่ก็เรืองแสงยามค่ำคืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูตอนกลางคืนนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าดีเทลสวยเลยนะครับคือมันคมอะช่วงหลังคอต้นคอตรงนี้ก็มีเหมือนลักษณะเป็นโช๊คไฮดรอลิกนะเขานี่มันจะแหลมนิดนึงระวังนะมันจะหักง่ายอย่าไปจับมันนะแล้วก็การเปิดก็เหมือนเดิมครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ดึงขึ้นนะครับก็เป็นการเปิดกินหัวสมองถังก็สังเกตว่าจะเล็กกว่าซิเบอร์อาร์ทีน่านะนะครับรายละเอียดก็ถือว่าสวยมาทดสอบความแข็งแรงเสียงแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เหมือนกันกับเจ้าซิเบอร์อาร์ทีน่าก็คือนี่นะครับมีหูหิ้วนี่ปิดเปิดนี่มีหูหิ้วนะ
นี่นะสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้ผมว่าเข้าท่าเลยนะนะครับเผื่อเราแบบอยากไปปิกนิกไปกับสาวนะใส่ลูกอมใส่อะไรถือไปอย่างเงี้ยนะแต่ก็ใหญ่หน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันครับมีกระปุกออมสินสามารถเก็บตังค์ได้แต่เก็บได้ไม่นานหรอกนี่ เพราะว่าผมคิดว่าหูจับมันคงรับน้ำหนักได้ไม่เยอะถ้าเกิดใส่ตังค์เต็มเนี่ยนะเดือน2เดือนตังค์เต็มถังเนี่ยผมว่าหนักน่าดูเปิดทีผมว่าเนี่ยมันก็จะฝามันก็จะเปิดออกตรงนี้ก็จะเปิดออกนะก็ไม่แนะนำให้เก็บตังค์นะก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้ยังไงนะครับเต็มโต๊ะเลย2หัวนี้นะครับจาก Pacific Rim Uprising นะครับภาค2 22 มีนานี้ก็ไปติดตามกันชมดูเลยนะครับส่วนผมนี่ก็เป็นแฟนหนังเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์อยู่แล้วนะก็คงไม่พลาดที่จะเก็บสะสมอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในราคาที่เราสามารถเอื้อมถึงนะครับแพงกว่านี้ผมก็คงไม่ได้ซื้อนะเพราะมีสิ่งของนี้ต้องซื้อหลายอย่างสำหรับรายการซิกเก้นทอยกันลาไปกับเจ้ายิปซีอเวนเจอร์แล้วก็เซเบอร์เอเทน่านะครับสำหรับวันนี้ขอเปิดสมองเข้าไปในหลุมดำสวัสดีครับ